ไหนคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สุราษฎร์ธานีตลาดโพหวายค่ะวันนี้เจ๊จะพามาดูนะคะว่าโรงงานขนมปังนั่นอาหารขายปีกส่งสุดยอดของแห้งของฝากนี่ราคาปีกส่งที่ร้านน้องกุ้งนะคะร้านในตระกูลของเราเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะพาไปเยี่ยวกันไปเที่ยวไปเที่ยวเอาไปเที่ยวแล้วกันแต่ตอนนี้นั่งซาเล้งจะไปเยี่ยวใช่ไหมไปเยี่ยวก่อนได้ไหมไปเยี่ยวมาเยี่ยวนะเก็บเยี่ยวไปเจอกันนะคะไปเยี่ยวกันนะคะโอเคค่ะเอาไปเที่ยวเอาไปไหนเนี่ยไม่รู้เอาแล้วแม่หนูวันนี้จะพาน้องไปไหนพี่ก็ยังไม่รู้อ้าวอะไรตัวนี้พาไปเยี่ยวแล้วไงแต่เดียวเอาไปเยี่ยวแล้วใช่ค่ะไปเยี่ยวแล้วบรรพบุรุษที่นั้นทีนี้ก็จะพาไปเที่ยวต่อเลยเอาไปเที่ยวลาวเยี่ยวแล้วก็แอนเที่ยวนะคะเราจะไปเที่ยวไหนพี่เจี๊ยบเมื่อแต่เดียวพี่เจี๊ยบไปเลี้ยงเยี่ยวน้องเขาไปแล้วเลี้ยงอะไรอะร้อยอย่างห้าบาทนี่เป็นบุญคุณกันแล้วนะไม่จะกินนะเธอเป็นบุญคุณติดบุญคุณท่านเลยท่านพาไปเลี้ยงเยี่ยวห้าบาทก็คุณนะคะที่พาไปเยี่ยวนะคะก็คุณค่ะตอนนี้นะฮะเจี๊ยบยืนอยู่ที่ตลาดโพหวายนะครับเป็นตลาดที่วัดน้องรู้ไหมว่าที่นี่เป็นตลาดเก่าดังเดิมดังเดิมเลยคนสุราษฎร์จะรู้จักมอดสุดยอดเนื่องจากตลาดเนี่ยจะแบบใกล้กับแม่น้ำตาปีนั่นไงในฝั่งของท่าเรือ ท่าเรือก็จะเป็นท่าเรือที่แบบแปลกใหม่ก็คือเป็นท่าเรือเกาะคนสุราษฎร์เรียกท่าเรือเกาะเป็นท่าเรือในเมืองนี่เด็กสุราษฎร์พาเด็กระนอกเที่ยวมันค่อยยัยไข่แดงไข่แดงด้วยไข่แดงด้วยแลนดันให้ทำท่านี่ก็น่าจะไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำไม่ได้ไปกันเลยค่ะจ้าก็เหมือนที่บอกนั่นแหละก็คือว่าตั้งแต่ท่าเรือเกาะเนี่ยมันเป็นท่าเรือที่แบบว่าไม่ต้องเป็นเรือเฟอร์รี่เป็นแบบทุกคนอย่างเดียวฝรั่งเขาชอบสะพายเป้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เที่ยวท่าเรือเกาะข้ามไปเกาะสมุยเนี่ยก็จะต้องแบบบางทีก็นั่งรถเล่นมาเที่ยวตลาดโพหวายนั่นไงยากรู้ไหมว่าตลาดโพหวายทำไมฉันต้องพามานี่ยากเลยละค่ะถ้ามาคือยากรู้ตั้งแต่บอกว่าจะพามาแล้วเพราะว่าเพราะว่าโคตรเง่าตระกูลเราโคตรเง่าตระกูลเราขายของอยู่ที่นี่เลยอย่าคนนั้นล้างเป็นแบบนี้เลยนะพี่น้องเราเป็นชาวประมงนะตระกูลของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีร้านน้องกุ้งแซ่เลยดีกว่าอยู่ที่ตลาดโพหวายค่ะครับฝรั่งเลยก็จะมาซื้อกันจะมีแบบขนมของแห้งของฝากราคาปลีกแล้วก็ส่งทุกมาร์กโอ้โหทุกมาร์กแล้วก็ร้อยมาร์กร้อยมีทุกอย่างเลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาแลนะฮะเช่นปลาจิ้งจั่งแห้งข้าวเกลียบเอ้ยขนมขบเคี้ยวอาหารไทยเดิมอาหารบ้านโอ้เป็นของแห้งหมดอายุการใช้งานก็จะอยู่นานมาเดี๋ยวจะพาไปชมทั้งหมดเนี่ยร้านน้องกุ้งจะมี5ล็อกเลยเธออ้าวแต่ว่าห้าล็อกเนี่ยก็ไม่เท่ากับเธอล็อกหมากเธอล็อกกว่าเหมือนได้แล้วไปเลขกันค่ะไปกันเลยค่ะเอาอย่างไรมาครับเดินตามกันนะคะมาเลยค่ะเห็นไหมอันนี้ขนมนี่ไอ้สาวหัวใหญ่นะคะนำค่ะน้องต้นน้ำเคยกินไหมดิไอ้เรนนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าปลาหวานปลาหวานอันนี้เรานะตอนเด็กๆอ่ะพอตอนเที่ยงเรากินไอ้นี่ได้เป็นถุงเลยแทนข้าวเลยนะเราชอบมากเลยนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ปลาหวาน5อย่างนะฮะครับแล้วก็มีอันนี้ธรรมดาเลยปกติแต่ว่าที่นี่แบบกรอบใหม่ตลอดไม่เคยแบบว่าหืนนะอันนี้อะไรอ่ะหมูกระจกเขาเรียกว่าหมูแคบหมูกระจกแคบหมูกระจกก็กระจกมันไม่เห็นว่ากระจกไม่ช่วยจะรู้เลยว่าอ๋อไม่ใช่ไม่มีกระจกอันเนี้ยมันจะมีทั่วไปแต่ที่นี่รับรองว่าไม่หืนเพราะของหมดตลอดไม่ต้องสต็อกโอเคเลยนอกนั้นก็จะเป็นขนมต่างๆนี่ไงเมื่อวานเราซื้อที่ระนองนะใส่กลุ่มมาน้อยกว่านี้อีก120แปลว่าอะไรคะกลุ่มเราเด็กกรุงเทพเราไม่รู้เรื่องนี่หายโอ้โหเขาเรียกกลุ่มก็คือกล่องไงกล่องอันเนี้ยคิดดูนะราคาส่งเขาแค่แบบไม่ถึง100ทุกคนแล้วเยอะมากบางอย่างอยู่แพ็คเกจแต่อันเนี้ยร้านค้าส่งค่ะไม่ต้องห่วงทุกอย่างถูกและก็ดีหมดนี่เลยสำหรับใครที่อยากจะเอาไปขายก็มารับได้นะมารับได้กิโลด้วยโอ้รอรับได้เลยได้เกยเด็กปิ้วเพลงเก่าจังเลยเพลงเก่าจังเลยเราเสือกร้องตามได้เลยเอารู้หมดเลยว่าอายุเท่าไหร่ไปบ่งบอกถึงอายุเลยนะคะร้องเพลงอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะเลี้ยวไปเองเลี้ยวไปเองแล้วนี่วันนี้พาลุยโกดังขนมกันค่ะคุณผู้ชมโอ้โหก็ถ่ายไปนะนี่เดี๋ยวจะมาตรงนี้กลางมั่งใต้มั่งมั่วกันหมดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะมันจะแคบอ่ะเดี๋ยวพามาเที่ยวใต้นะคะก็มีภาษาใต้น้องถ่ายขนมไปนะน้องชูถ่ายขนมไปนะจ้า
พี่เจี๊ยบจะต้องแนะนำนะคะว่าเป็นขนมอะไรบ้างได้ได้ได้นะคะคุณผู้ชมก็อยากรู้แล้วว่ามันมีขนมอะไรบ้างน่ากินมันเป็นอันซีนคุณจะปิดไว้ไหมคุณจะถือปิดใช่ไหมไม่ปิดก็ได้นี่ขนมอะไรนี่ขนมอะไรพี่เจี๊ยบอันนี้เขาเรียกพืชหรือว่าเดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกพืชหรือว่าขนมอะไรอันนี้เขาเรียกไอ้นั่นโรตีกรอบโรตีกรอบนะตรงนี้นะโรตีกรอบเอามาสักกิ๊ดอันนี้นะเราจะเอามาแล้วเอามาแล้วสักกิ๊ดมาแล้วนี่เอาไปนี่โรตีกรอบโรตีกรอบนะคะมีเยอะมากแล้วก็ทำเองด้วยนะคะครับผมแล้วก็แพ็คให้อย่างดีเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะทำส้มแต่ว่าไม่ได้ทำเองมารับที่นี่ไปติดสติกเกอร์เองสุดยอดที่ร้านน้องกุ้งตลาดโพหวายสุราษฎร์ธานีสุดยอดโคตรเน่าเราเองทำอร่อยมากไม่ให้เสียชื่อเสียงเลยมานะสำหรับใครที่ชอบเดี๋ยวไปดูกันอีกว่ามีขนมอะไรกันบ้างนะคะมาเลยค่ะอันนี้มาเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมแบบต่างๆที่แบบว่าเรามีผักกรอบด้วยนะคะผักกรอบที่แพ็คมาแล้วนะคะอันนี้ผักกรอบนี่ผักกรอบผักทุกชนิดเลยเป็นผักกรอบอันนี้ข้าวเกี๊ยวรู้กันอยู่แล้วขนมต่างๆมีสาหร่ายเดี๋ยวไปหยิบให้ดูนะหยิบ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 อ้าวทำอะไรเหรอคะคุณอ๋อพอดีจะหาของฝากไปฝากเขาที่ญี่ปุ่นครับก็เลยมาที่นี่ลืมบอกไปค่ะโตชิบะฮิตาชินโนบิตะซูบิชินี่ถ้าคุณเป็นโนบิตะนะเขาว่าชิซูกะให้ทายว่าฉันเป็นอะไรเป็นอะไรคะโดเรมอนแน่นอนตุยตุยตุยหนุ่มเยอะมากนะนี่ก็เกาลัดนะคะเป็นแบบแต่ยี่ห้อที่แบบว่าภาคใต้เนี่ยคือต้นกำเนิดเลยก็ว่าได้นะชายแดนมาเลหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเยอะทีนี้คุณบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปถึงสะเดาไงเธอด่านสะเดาไปไกลเลงใช่ไหมบางทีมาใต้เทียมสุราษฎร์ก็มีแล้วนะคะของแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพาชมกันเรื่อยๆมาเลยค่ะเชิญเลยครับโอ้โหนี่ขนมอะไรนี่มานี่มันมันย่อมันเหลามันเหลาอันนี้เล่าให้ฟังเจเจมานี่เลยมันเล่าให้ฟังใครอยากมันมาทางนี้ครับใครอยากมันครับอยากมันไหมคะพอดีอยากมันไหมคะอยากมันกันไงก็มันเหลือนะความจริงก็มันเหลือไงยะเดี๋ยวพี่เจ๊บเล่าสิทำไมรู้ไหมที่เรียกเจเจมาขนมมันเอยเผือกหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราเป็นออฟกรอบแบบนี้นะคะเจี๊ยบกับเจเจเนี่ยมีคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศก็คือประเทศญี่ปุ่นถามเจเจดูว่าเราขนนั้นนี่ไปขายขายดีแค่ไหนใช่โอ้โหสุดยอดคือทางนี้เขาไม่มีใช่ไหมครับใช่แบบเขาต้องการเป็นความต้องการแล้วเราก็เลยมารับจริงรับไปทอดขายแบ่งขายแล้วคนไทยที่นั่นนิยมมากถูกต้องเป็นสแน็คเป็นสแน็คแต่ว่าบ้านเราก็เรียกก็คือว่ามันโทสมันอบนี่แหละเข้าใจไหมน้องรู้ป่าวถุงนี้เนี่ยถุงนี้นะทำเงินเป็นหมื่นบาทนี่ถ้าประเทศญี่ปุ่นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไปแบ่งนะเราไปแบ่งเป็นเซตเล็กเซตเล็กเล็กแล้วเราก็แบ่งขายคนไทยจะได้กันทั่วถึงเขาจะไม่เกี่ยงเลยว่าโอ้ทำไมที่กรุงเทพเนี่ยหรือว่าที่ใต้ซื้อที่ไหนเนี่ยถุงละร้อยเองเพราะอะไรรู้ไหมเขารู้ว่าหนึ่งหายากสองเนี่ยการเดินทางกว่าจะส่งกว่าจะพากันไปถึงตรงนั้นได้เขาจะให้เกียรติคนไทยที่ไปซื้อขายของกันที่นั่นแน่นอนและถ้าเอาเรื่องจริงค่าเงินที่นั่นก็จะถือว่าไม่แพงเหมือนกันเพราะใช้ค่าเงินของญี่ปุ่นถุงเนี่ยทำกำไรให้เจเจเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นเลยเวลาไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตค่ะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกฝั่งนู้นพวกปลาแห้งหมึกแห้งหมึกหวานเราข้ามไปปลานู้นค่ะเพราะมันอยากแล้วมีความอยากแล้วค่ะคุณผู้ชมบ้ากันหมดแล้วดีนักว่าเหมือนตกลงติดเชื่อกันหมดแล้วฉันเละเลยเนี่ยบ้าตามต้นน้ำไปหมดแล้วต้นหน้าลิงไงต้นหน้าลิงไงไม่ทำได้หรอกจะบ้าแล้วเพราะมีความสุขนะที่เห็นเราเป็นลิงมันจะเป็นลิงได้ยังไงแกเอาไปฝากเดี๋ยวอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้แหละตะกี้เราจะเห็นเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะขดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแบบขดเขาเรียกว่าขดเส้นนะคะแคบหมูเนี่ยโทษนะคะทุกคนเราจะไปแบ่งเวลาเราถึงที่ญี่ปุ่นเราก็จะไปแบ่งทุกคนแต่ที่มันตลกกว่านั้นนะโดยเฉพาะเส้นเล็กแบบนี้แหละกว่าจะเราแบ่งอะนะเราจะกินไปแล้วเนี่ยครึ่งถุงเพราะมันอร่อยมากมันกรอบมันเพลินนะมันเพลินเนี่ยนะไม่หืนไม่หืนค่ะแล้วก็วิธีเก็บรักษาให้นานที่สุดนะคะสำหรับทุกๆคนที่แบบอยากกินนานๆซื้อแบบราคาส่งไปนะก็คือเอามาอบใหม่ใส่ไมโครเวฟก็ได้นั่นไงคั่วกับกระทะก็ได้ถ้าไม่มีไมโครเวฟไอ้อย่าร้อยสูตรนี้อร่อยแน่นอนสุดยอดไปดูฝั่งนู้นกันตามมาเลยโย่เอาละนะฮะฝั่งนี้นะฮะนี่เลยที่บอกนี่เลยปลาหวานที่เป็นแบบเป็นกิโลนะคะเป็นกิโลนี่ก็คือสามารถที่จะไปซื้อแล้วก็เอาไปถึงกับแบงใส่กรุ๊ปอะไรเองได้เลยทำแพ็กเกจจิ้งเอาเองนะคะนี่เขาเรียกปลาจิ้งจังนะคะมีหลายขนาดด้วยนะคะปลาจิ้งจังหรือว่าคนกรุงเทพเขาเรียกว่าปลาตัวเล็ก
ปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กยำปลาตัวเล็กค่ะแต่ที่บ้านเราเรียกปลาจริงจังเออบ้านน้องก็มีบ้านน้องก็ได้ปลาจริงจังเราเด็กทะเลเนี่ยมันจะต้องมีอยู่แล้วนะแล้วก็จะบอกนะเป็นอาหารสุขภาพแคลเซียมสูงแล้วก็ยำง่ายๆใส่หอมแดงมะนาวพริกสดโรยถั่วไปนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะมะม่วงฝอยอะไรเงี้ยโอ้โหน้ำลายโอ๊กว่ะกินกับเบียร์พูดแล้วก็ยากค่ะมีความยากเออนี่แพ็คไปเลยอันนี้แพ็คไปเลยอันนี้เวลาแบบเจเจเราไปญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าหรือว่าโตเกียวนะคะเราไปแบบนี้เลยเราไม่ได้ไปแบบถุงขนมแบบนั้นนะคะเราก็แบบอันนี้สะดวกกว่าเนื่องจากว่าใช่เขาจัดการให้เขาซีนให้แบบว่าดีเลยไม่มีกลิ่นในการเดินทางก็จะสะดวกไม่เป็นภาระคนอื่นใช่ค่ะแนะนำเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากมีธุรกิจเล็กๆอย่างเช่นคนทำออนไลน์เมื่อกับน้องต้นน้ำคะเนี่ยอุ้ยเราไปถ่ายรายการทั่วเลยวันนี้มาเที่ยวบ้านพี่เจี๊ยบจ้ะน้องก็เอาไปเป็นทุ่ง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 พกใส่รถค่ะร้องเพลงไปขายนมไปได้พะเนี่ยแล้วรายได้เขาเป็นคนทำบุญด้วยรายได้เขาก็เอาไปช่วยเด็กช่วยมูลนิธิใช่ไหมเขาก็อยากจะซื้อกันแต่อย่างพี่เจี๊ยบสองคนเนี่ยทัวร์ต่างประเทศก็เลยแบบอาจจะมีโอกาสที่จะได้ส่งต่อความอร่อยให้กับคนไทยในต่างแดนนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยเลยนะคะสำหรับใครประเทศไหนสำหรับคอนเสิร์ตที่ติดต่อเจี๊ยบกับเจเจไปจะเจอเรากับของฝากแบบนี้เข้าใจหรือยังเพราะเรามีโกดังเป็นของเราสุดยอดโคตรเราทั้งนั้นเอ้ยสุดยอดค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากด้วยจ้ะเอ้ยลอยจังลูกค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรหมึกฝอยหมึกฝอยหมึกฝอยสีชมพูนะสายพันธุ์นี่คืออร่อยมากสามารถที่จะเอาไปอ๊อบน่องเอาไปโถคือทำได้หลายย่างเลยกับเหลืองเนี่ยพี่เจี๊ยบเนี่ยค่ายดีกับคงพันนี้แหละค่ะเพราะว่าอายุนานมันนานคนชอบกินนะคนชอบหมึกฝอยอ่ะแต่ว่าเป็นฝอยชมพูฝอยเส้นนะคะแล้วก็นุ่มด้วยดูแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปทำกรอบๆก็ลักษณะนี้เลยเหมือนปลากรอบแบบเนี้ยนี่เลยเนี่ยกินเปล่าๆนะกับข้าวต้มอ่ะอย่างอร่อยเลยอร่อยที่เนี่ยถ้าเราเอาไปดัดแป้งทำเป็นว่าจะไปทอดไปยำไปอะไรพันเนี้ยได้หมดเลยแล้วแต่เราชอบผันผือพวกนี้แคลเซียมสูงนะคะและอันนี้ก็เป็นเม็ดมะม่วงค่ะเม็ดมะม่วงคือมันมีเยอะมากมีทั้งขนมปังแห้งอาหารแห้งของแห้งของฝากอะไรแบบนี้แล้วก็มีพิเศษด้วยนะไม่รู้เจเจไปหยิบมาได้หรือยังเจเจโอ้โหได้ของมาเยอะแยะเลยเรียกผัวอะไรบ้างไหนดูดิผัวมาผัวมาผัวมาอะไรจ๊ะได้อะไรจ๊ะมันแก้วมันแก้วไหนมันแก้วนี่มันปลาหมึกชัดๆเลยแอปเปิ้ลจะมามันแก้วอีกเชื่อมนะครับทุกคนใช่ไหมโอ้โหขนาดเนี้ยเขาเชื่อมไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปหายากนะเล็กๆแล้วก็ราคาสูงด้วยบอกเลยนะเวลาเราไปทำแพ็กเกจอะเอาไปเอาไปใส่กุ๊บะน้องกุ๊บเล็กๆน่ารักน่ารักติดสติกเกอร์ผ่นเนี่ยสร้างมาสร้างแบรนด์ให้ตัวเองได้เลยใช่อันนี้ถ้าเกิดในวงเขาชอบที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าสแน็คค่ะอันนี้ก็จะแบบว่าเวลาเราไปขายนะบ้านเราก็เรียกถั่วทอดนี่แหละพี่น้องกระป๋าจริงจังแล้วก็คั่วใบกูใส่ไปใช่ไหมแต่ที่นู่นอะแล้วก็มีพริกกันมั่นที่นู่นอะไปทกที่ผ่นเนี่ยทกที่ผ่นเนี่ยยี่สิบสามสิบทกได้เลยค่ะบางคนก็ให้ร้อยหนึ่งเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันคลาสสิกมันเป็นแบบไทยแท้ไปแบบนี้เลยหายากแล้วนะที่แบบเป็นขนมอย่างเงี้ยมันจะอยู่ร้านโชห่วยนึกออกไหมแล้วลูกค้าที่นี่ก็คือร้านโชห่วยในอดีตนั่นแหละแต่ของเราเนี่ยเป็นแบบร้านส่งถูกต้องครับอยู่ในตลาดใหญ่ก็คนก็จะมารับที่นี่หมดเลยนี่นะคะไหวมาได้เลยร้านขนมแบบนี้เลยนี่เห็นไหมน่ากินมากนะฮะแต่อันนี้แน่นอนที่สุดเลยของเจเจอ่ะของเจเจนี่หลายกิโลนะคะนี่5กิโลได้แล้วก็ทำแบบทำราคาได้ดูสิน่ากินเห็นไหมหน้าตาเป็นแบบนี้นะเวลาเราซื้อแต่ว่าเราก็ต้องไปแพ็คเองนะคะว่าเราอยากจะทำแบบไหนนำเสนอแบบไหนน้องเป็นไงมั่งอิ่มหรือยังยังไม่ได้กินไรเลยอยากจะบอกว่าข้องเยอะมากจริงๆเลยค่ะพี่เจี๊ยบแต่ยังไม่ได้ชิมเลยสักอย่างยังไม่ได้ชิมเลยพี่เจี๊ยบมาแกะให้น้องชิมดิเดี๋ยวพาไปชิมว่าจะเอาอะไรให้น้องต้นน้ำชิมดีแล้วมันไม่เปลืองด้วยอะไรวะไปดูกันครับอะไรอะไรไปโอ้เดี๋ยวเก็บเองนะจะได้อะไรอ่ะของเราเยอะกว่าเพื่อนเลยเป็นชิ้นเล็กๆนะของเรามีขนมตุ๊บตับแล้วก็มีนี่เมี่ยงคำเมี่ยงคำอบแห้งแล้วก็นี่ก็เป็นขนมแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรแซนด์วิชแล้วก็อันนี้ขาหมูจริงเหรอเขาชื่อขนมขาหมูทุกคนนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่ามันเป็นชื่อขนมไทยอ่ะนี่ขนมโก้แล้วก็อันนี้คือเก๋สุดเลยเหมือนเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่วิปครีมมันเป็นจริงๆแล้วมันคือแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะขนมแบบมือนางอ่ะ
พี่อูเขาเรียกอะไรอ่ะขนมเนี่ยขนมขี้มอดคือเมื่อก่อนสมัยพี่เจี๊ยบโอ้โหสมัยพี่เจี๊ยบดูแก่มากเลยสมัยเราอ่ะเขาจะใส่เป็นแบบกระดาษหรือว่าเป็นใบตองพอกินเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่นิ้วแล้วก็ลำขนมขี้มอดแต่เดี๋ยวนี้นี่คืออัพเลเวลแล้วค่ะทำมาให้สำเร็จแบบนี้เลยเก็บได้นานด้วยอะไรนะอ๋ออันนี้ยังไม่วันนี้นะคะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะคะเห็นปลาหมึกหยองนะคะลอยจังงูพี่น้องกินวันนี้เทปนี้เขาพูดน้อยมากเลยเพราะเขาโมแต่แดกอยู่เราเป็นคนสุขภาพไงสุขภาพคืออะไรคะยาดมยาหอมมีด้วยจ้ามีด้วยนะเออโอ้ขนมถุงทองเป็นแบบเขาเรียกอะไรนี่ของโอท็อปเออก็คือทุกอย่างทุกอย่างอยู่ที่ร้านร้านน้องกุ้งเออตลาดโพหวายค่ะขนมหลากหลายนี่นะคะเก่าโบราณยังไงก็มาเจอได้ที่นี่เลยแพ็กเกจก็ยังแบบและส่งนะทุกคนมีรสที่กรอบด้วยนะคะทุกคนใช่นี่เขาเก็ตไอเดียแล้วนะเขานอกจากขายกะปิเขาแล้วเนี่ยถูกเขาก็จะมาเอาผลิตภัณฑ์มาลงที่ร้านเออแล้วก็จะเอาแบบไปติดสติ๊กเกอร์ขายได้ต้องครับทำธุรกิจได้มีอาชีพเองออนไลน์ได้แนะนำร้านพี่กุ้งตลาดโพหวายสุราษฎร์ธานีจ้ามาเลยครับกี่โมงครับพี่กัดอยู่ตรงไหนครับตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นพี่กัดอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทพพมิตรศึกษาครับผมและไม่ยากเลยแค่คุณเซิร์ชพี่กัดว่าร้านน้องกุ้งขนมโพหวายตลาดโพหวายรู้จักกันเลยค่ะโอเคเลยขนมปังกินต่อไหมครับกินต่อไหมกินต่อไหมจังจุ่มไปจุ่มไปต่อไหมจุ่มไปจังกินกังไล่ไล่แล้วมากินกันเลยป่านนี้เขาเดินไปหาแล้วว่าเจ๊เป็นยาพรบ้าไปแล้วก็เลยอยู่ว่าต้นน้ำเถื่อนยิ้มฝากพวกเราด้วยนะคะหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มและเจี๊ยบเบญจพรเราสองคนมาฟีเจอริ่งกันนะคะทุกคนเยอะเยอะช่องทางติดต่อเอ๊ะเจเจอะไรหรอเจ๊เอ้ยก็เจเจผู้ขับบุรีรัมย์สิจ้าเธอเป็นไงตากล้องมานี่ตากล้องไอ้จ๋าของพี่เจ๊เหรอครับของเยอะว่าเจ๊เบญจพรชาแนลค่ะของน้องก็อยู่แล้วดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะฝากทุกช่องเลยนะคะกดตักไข่ไว้เลยอย่าลืมตักตะไคร้กันด้วยนะคุณผู้ชมโอเคแล้ว